สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะประจำเดือนธันวาคมนี้ค่ะลูกแก้วของอพอลโลเกิดขึ้นนะคะดวงของคนที่เกิดในราศีมีนค่อนข้างโดดเด่นดีทีเดียวค่ะในแง่ของการทำงานนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตานะคะแต่คุณมักจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่คุณมีสักเท่าไหร่นะคะอยากจะได้มากกว่าร่ำไปหรือมาตรฐานในใจค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงเข้ามาและผลงานของคุณเนี่ยก็เข้าตาผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะนะคะหรือใครที่ทำงานประจำมาเนิ่นนานในเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับตำแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่คุณก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจในสิ่งที่คุณได้อีกนั่นแหละเพราะว่าดูไพ่ที่เกิดขึ้นมาคือก้าวไม้เหนื่อยหน่ายและท้อแท้นะคะใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็จะได้เจองานอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยล่ะค่ะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะเขาบอกว่าไพร่พระเข้ามานะคะการเงินมีเข้ามาแบบเรื่อยๆหมดแล้วก็มีใหม่นะคะไม่ถึงกับขัดสนเสียทีเดียวนะคะก็ยังส่งผลทำให้คุณเนี่ยนะคะมีเงินเนี่ยเข้ามาหมุนเวียนอยู่ในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยได้มากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเมตตาในเรื่องของการเงินการทองของคุณอยู่นะคะถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ก็ให้พึ่งผู้ใหญ่เพศชายนะคะอายุมากหน่อยประมาณ50ปีขึ้นไปก็จะเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคุณได้นะคะในช่วงเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเกี่ยวพันกับในเรื่องของการทำบุญนะคะหรือการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักค่ะเขาบอกว่านะคะในช่วงต้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดขัดชะงักงานกันหรือการทำอะไรที่มันไม่เข้าใจกันเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองและผลประโยชน์นะคะแต่เมื่อพูดคุยกันแล้วประสานความลงตัวแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นขึ้นนะคะในช่วงปลายมีโอกาสที่จะได้ไปใช้เงินใช้ทองร่วมกันกับคนรักด้วยนะคะถือได้ว่าลงตัวมากทีเดียวในช่วงปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นอดทนช่วงต้นค่ะช่วงปลายจะค่อนข้างสดใสแน่นอนค่ะเราพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ